โอ้โหหวานให้สุดยกให้คู่นี้จริงๆนะคะพี่อาอนัตพลกับเน็ตไอดอลสุดแซ่บน้องเอื้อยบ้านเบี้ยวนี่ฉายาเขานะคุณผู้ชมแม้คู่นี้เนี่ยเขาอายุห่างกันถึง15ปีนะคุณผู้ชมแต่ไร้ปัญหาจ้ะเพิ่งจะฉลองครบรอบรัก3ปีไปเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาดูสิคะกินข้าวอะไรก็ดูน่ารักไปหมดสำหรับคนรักค่ะคุณโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับแล้วพี่อาเองเขาก็บอกครับว่าเวลามันผ่านไปเร็วครับเพราะว่าเขาทั้งคู่เนี่ยนะครับไม่มีความลับต่อกันนะฮะให้เห็นทุกด้านครับด้านดีด้านไม่ดีก็ให้เห็นหมดส่วนอนาคตที่มองร่วมกันไว้จะเป็นยังไงรวมไปถึงวันฉลองครบรอบ3ปีที่ผ่านมาเนี้ยให้ของขวัญอะไรกันพี่อาช่วยตอบหน่อยนะครับดีครับครบ3ปีก็ดีไม่มีอะไรหวือหวามากอยู่บ้านแล้วก็สั่งข้าวแบบพิเศษหน่อยมากินผมว่ามันพอดีในการปรับจูนในเคมีในสภาวะร่างกายจิตใจต่างๆผมว่ามันเวิร์ครู้สึกประทับใจในตัวเขาคือเขาเป็นคนเก่งแล้วก็หัวสมัยใหม่แล้วก็เป็นคนที่เวลาทำอะไรทำจริงจังมองอนาคตไว้ร่วมกันแล้วก็มองนะเราก็ไม่ได้นิ่งเฉยแต่ว่าเราก็แบบเราไม่อยากแพลนแล้วก็ไม่อยากคาดหวังไปก่อนถ้าเกิดคาดหวังแล้วมันไม่เป็นไปตามอย่างที่เราหวังเนี้ยเราก็จะรู้สึกเฟลทำให้มันแข็งแรงอ่ะทำให้ทุกอย่างมันแข็งแรงทำให้ปัจจุบันมันดีที่สุดให้เราเคลียร์ใจกันมากที่สุดนะฮะโอ้ชัดเจนครับแต่ว่าพี่อาเองก็เคลียร์ใจชัดแล้วนะครับแล้วผมบอกเลยว่าคุณบ้านที่บ้านของพี่อาเนี่ยไม่ได้เร่งเลยแค่คุณพ่อบอกว่าคุณพ่ออยากจะอุ้มหลานไม่เร่งเนาะไม่ได้เร่งพี่อาคุณพ่ออยากอุ้มหลานโอเคชัดเจนนะพี่อานะครับผมแล้วแต่ละกันทำยังไงดีครับผม